เอาละแบบที่หนึ่งต่อไปเป็นแบบที่สองดูแบบที่สองนะฮะเราก็จะมีมาร์กเห็นไหมมาร์กหนึ่งมาร์กสองแต่คราวนี้เราใส่ความเป็นสามมิติให้มันเพราะเราจะให้มันล้มเราจะให้มันเป็นลักษณะของเมื่อเริ่มมาแล้ว2วิใช่ไหมฮะจะถูกยิงจนหมดภายใน2วิอย่างเงี้ยยิงแหว่งๆวิ่นวิ่นยิงไปเลยมันเราก็จะเซตมาร์กที่1ให้มีขนาดที่เราต้องการเช่นผมจะไม่เอาเยอะเอาเล็กนิดนึงเห็นไหมฮะนี่คือลักษณะของมาร์กพาร์ทเราสามารถเซตคีย์เฟรมได้เลยใช่ไหมเซตคีย์เฟรมที่มาร์กนี้นะครับคุณเลือกมาร์กหนึ่งเลเยอร์หนึ่งอันนี้โทษ take for mark นี่นะฮะบอกเป็น substrateเซตอย่างนี้ก่อนให้ได้อย่างนี้นะฮะยังไม่ต้องทำอะไรนะฮะเดี๋ยวทำตามสเต็ปไอ้สามมิตินี้ยังไม่ต้องก็ได้นะครับคาไว้ก็ได้พอเดี๋ยวมันต้องไปทำที่รูปแบบของอะไรปรีคอมโพสข้างนอกในการที่จะมูฟเลเยอร์ให้เป็นสามมิติมีการล้มเพราะนั้นตอนนี้นะครับคุณเซตง่ายๆเลยคีย์เฟรมของโอเปอซิตี้ใช่ไหมฮะ0 100ฮะเคาะไป3เฟรมกดเพดดาวน์1 2 3บอกเป็น0เลือกสถานะเป็น Substract สามมิติออกนั่น Mark Opacityต้องเป็นร้อยนะฮะถ้าออกเป็นซับแตกนี่นะฮะอันนี้ต้องเป็นเริ่มต้นที่0นะฮะขอโทษมันจะกลับกันนะฮะเห็นไหมพอถ้าเป็นมาร์กออปปอซิตี้ร้อยหมายถึงว่าอะไรโบเพราะนั้นตอนแรกจะต้องเป็น00ทำไมเป็นอย่างนี้โทษนะครับเป็นอย่างนี้ก่อนเอางี้ก็ได้ซับแตกที่ร้อยขอโทษ different intersect1 2 3 4ปึ้งใช่มั้ยอันนี้อันที่1อันที่2ฮะก็ทำไมฮะทำการคอนโทรลดีมาร์ก1คุณก็จะได้พร้อมกับไอ้ตัวนี้ตำแหน่งใช่มั้ยตำแหน่งก็คือย้ายตำแหน่งของมาร์กนะครับโดยมาร์คตอนแรกยังมีสถานะเป็นโอ้โหงงแล้วโทษนะฮะผมงงกับมาร์คเลยว่าต้องมาอันนี้สถานะมันจะต้องเป็นตัวนี้ปึ้งมาร์คพาร์ทก็คือตัวที่2นะฮะเราใส่ตำแหน่งมาร์คพาร์ทให้มันเป็นตำแหน่งอะไรฮะดับเบิ้ลคลิกเข้าไปเห็นไหมฮะตำแหน่ง0
ันนี้นะฮะเป็นตำแหน่งศูนย์ย้ายเห็นไหมย้ายไปพอไปตำแหน่งนี้ปุ๊บนี่คือตำแหน่งสั้นๆเห็นไหมฮะคือการเซตพาร์ทแบบนี้การเซตพาร์ทขึ้นมาแบบนี้เลยนะฮะโดยใช้คำสั่ง toggle hole คลิกขวานะฮะที่ตัว mark path ที่เป็นตำแหน่งขยายเนี่ยบอก hole ก็ได้มันจะลักษณะแบบไม่มีทานทวีนเวลาเราดูเร็วๆมันจะไม่รู้สึกว่าทวีนเห็นไหมครับอันนี้มีสาธารณะ substack พอ substack ปุ๊บเราใส่อะไรฮะใส่ mark path ให้มันก่อนใส่ keyframe mark path ให้มันเป็นลักษณะของ1 2 3ผมก็ copy อันนี้ฮะอันที่เซต mark path ตัวนี้นะ keyframe mark path ตัวนี้นะฮะ control c แล้วก็มาคลิกที่ mark 1นะลบอันนี้ออกก่อน control v เห็นป่ะมันจะได้1 2ทีนี้ตำแหน่งมันจะไม่ตรงไม่เป็นไรเราดันเซตจากอันที่2นะฮะก็ double click ลากมานี่1 2เห็นไหม1 2แล้วเราก็ copy ไปเรื่อยๆเพราะนั้นตรงนี้ opacity มันก็จะ100ฮะ 100% เหมือนเดิมไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วนะครับเนื่องจากมันเป็นลักษณะฐานะลบถูกไหม1 2แล้วก็ไปเซตที่ mark path เอานะครับ mark path นะฮะเซตที่ mark path นะครับ1 1 2คุณก็สามารถทำไมฮะ copy อันที่3เปลี่ยนสีกันมาพาร์ทอันที่3คอนโทรลดีอันที่3ก็ย้ายตำแหน่งของมาร์คพาร์ทใช่ไหมใช่ย้ายตำแหน่งแค่นี้เพราะเราเซตคีย์เฟรมไปแล้ว3เห็นไหม1 2 3นี่ย้ายตำแหน่งของมาร์คพาร์ทมาตัวนี้เห็นไหมฮะมันก็จะได้ภาพนี้ขึ้นมาเลยพออันที่4ใช่ไหมฮะเปลี่ยนสีก่อนก็ copy อีกเหมือนเดิมเลยเพียงแต่ว่าคราวนี้จากย้ำนะฮะจาก opacity เราเปลี่ยนเป็น shape ใช่ไหมฮะเราเปลี่ยนเป็น shape อันนี้สีชมพูสมบูรณ์นะฮะก็ย้ายมาก็โดนตัวสีตัวนี้นะโดนยิงสมมุติเอาแค่4อันคือจะยิงให้จนเหลือนิดเดียวก็ได้ตอนนี้ลองเซตมาร์คพาร์ทนะครับเซตแค่อันเดียวนะฮะแล้ว copy วางเซตอันเดียวแล้วก็ copy ไม่ใช่ copy ฮะก็ duplicate mark เลยนะครับ duplicate mark เลยแล้วก็จะให้ตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนตำแหน่งในเวลานะฮะก็ดูไทม์ไลน์เดี๋ยวผมลบไอ้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกมันจะได้ไม่งงผมลบ opacity ออกเลยนะฮะ opacity เป็น100นะฮะตอนนี้เราเซตที่มาร์คพาร์ทแทนนิดนึง2อันที่3อันที่4อันที่4ดูวิเคราะห์วางมันจะได้อย่างนี้ขึ้นมาจะได้ลำดับนี่คือลำดับของมันนะฮะเราก็ปีวางแล้วมันเซตคีย์เฟรมไม่ให้ก็เซตไว้อย่างนั้นเลยนะฮะมันจะสร้างคีย์เฟรมตัวนี้ขึ้นมาให้นะขยายให้ดูอันนี้คือตำแหน่งที่เปลี่ยนไปเห็นไหมตำแหน่งที่เราขยับมันก็จะสร้างมาร์คพาร์ทที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่เราโฮไว้นี่คือตำแหน่งตำแหน่งที่3จะขยับเวลาก็ขยับมาทั้งยวงเนี่ย3 4นะนี่ตรงนี้ลองดูนะฮะอย่างเงี้ยมันสามารถตึงลงไปอย่างนี้นะครับพอเราลองเพลย์นะ
ลักษณะจะเป็นอย่างเงี้ยเจาะเจาะเจาะถ้าเสร็จแล้วนะให้อะไรครับคลิกเลือกที่เลเยอร์นะฮะแล้วสั่งปรีคอมโพสเลเยอร์ปรีคอมโพสล่าสั่งทำไมปรีคอมโพสเพราะว่าเราต้องทำการล้มมันในลักษณะของแกนของ3มิติใช่ไหมก็คือล้มลงไปในแกน x คือหมุนลงไปซึ่งถ้าสั่งที่ตัวนี้เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างถ้าสั่งที่ตัวนี้นี่มัน move attribute ไปข้างหน้าเดี๋ยวนะฮะตัวนี้ก่อนถ้าสั่งที่ตัวนี้อาจจะมีปัญหากับแกนของมาร์กได้นะฮะเช่นผมสั่ง3มิติฮะให้ดูอันนี้ทำตัวอย่างให้ดูบอกให้โรเทชันนะฮะโรเทชันโดยยึดแกน x เห็นไหมเออก็ไปนะโอเคโรเทชันในยึดแกน x คือพอมาถึงตัวนี้ปุ๊บการเรนเดอร์มันจะมีปัญหาใส่ x โรเทชันเข้าไปใช่ไหมฮะจากนั้นเดินหน้าไป5เฟรม1 2 3 4 5บอกให้ x มันล้มลงไปอย่างนี้พอเพลย์โอ้โหโอ้เหนื่อยโอ้ 0.2 แค่ล้มในแกน3มิติมึงยังขนาดนี้เออเห็นไหมคือใช้ลักษณะนี้ก็ได้ถ้าทำไม่ได้บางทีมันติดเนื่องจากมาร์กมันซับซ้อนนะฮะมาร์กมันซับซ้อนก็ให้ปรีคอมโพสนะครับมันมีหลักแค่นี้คือปรีคอมโพสออกไปก่อนแล้วไปล้มที่นู่นลบ90ผมพยายามพรีวิวนะเนี่ยตึ๊ดโอ้ยโอ้ยดูนะดีดีขึ้นละ26เฟรมเอามาน็อกอีกเหลือ11ใครจะทำงานสายนี้นะฮะขอให้ซื้อการ์ดจออย่างน้อยราคาเท่ากับเครื่องคอมพิวเตอร์นะฮะคือคอมพิวเตอร์15,000ก็ซื้อการ์ดสัก15,000นั่นแหละเนี่ยคุณดูเหอะทำงานจริงตายเลยคือถ้าเราไม่สามารถมอนิเตอร์ผลของมันให้มันเรนเดอร์แบบเรียลไทม์ได้อะเราก็ไม่รู้ว่างานจริงมันจะเป็นไงนะต้องเรนเดอร์ไปแล้วมาเปิดไฟล์ดูนี่คงไม่ไหวอันนี้ดีขึ้นละเห็นไหมลักษณะจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะเดี๋ยวอาจจะมีพาร์ติเคิลพวกฝุ่นอะไรมีเสียมาเกาะจึ๊กจึ๊กจึ๊กตึงนี่คือลักษณะของซับสแตรทนะครับมี2แบบก็คือสามารถล้มที่นี่ได้เลยนะครับล้มที่นี่ได้เลยกับสร้างนะฮะผมก็ลบคีย์เฟรมนี้ออกเนี่ยมีการอธิบายคุณจะได้ไม่ต้องไปงม recomposition ใช่ไหมฮะแล้วบอกว่า move all attribute into new ใช่ไหมฮะ move all attribute ต่อโอเคคุณก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมาเห็นไหมฮะตัวนี้ก็สามารถสั่งเป็น3มิติอะไรอีกเนี่ยโหพอขยับอะไรนิดเดียวแล้วเรนเดอร์เพื่อจะเช็คมันก็เอาอีกแล้วอ๋อขอโทษ
ผมลืมเปลี่ยนตรงนี้ฮะตรงนี้ต้องเป็นคลาสสิกโอ้ตายละนั่นเป็นเลเทรดก็ว่าทำไมมันช้าเอาใหม่สิเออได้อย่างนี้เวิร์กเห็นไหมได้แล้วตอนนี้ปุ๊บก็สั่ง transform เลยเห็นไหมใส่ x rotation เดินหน้าไป3 3 4เฟรมบอกลบ90โง่ตั้งนานตึม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 เนี่ยฮะประมาณนี้นะฮะดังนั้นถ้าเกิดหลายครั้งการ move mark เนี่ยทำไม่ได้ก็ต้องมาทำโดยใช้ปีคอมโพสนะครับหลักมีอยู่แค่นี้นะฮะเอาล่ะเราก็เซฟ